สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ตอนที่แล้วมีใครที่เสื้อเปื้อนด่างทับทิมกันบ้างหรือเปล่าคะแต่พี่ปุ้ยว่าจะต้องมีแน่ๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้อีกเทคนิควิธีการหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่มีสีสันและลวดลายสวยสดงดงามมากทีเดียวค่ะวิธีการก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเล็กน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะสีจะเปื้อนเสื้อผ้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำจะต้องตั้งใจทำนะคะอย่าเล่นกันระหว่างการทำงานเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปพบกับอาจารย์กิติมาเก่งเขตรกิจสาธิตการทำทิชชู่บาติกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะรายการทัศนศิลป์วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องของเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะซึ่งเทคนิคในวันนี้ที่จะนำเสนอนะคะก็คือทิชชู่บาติกค่ะทิชชู่นะคะนักเรียนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกระดาษที่ไว้เช็ดหรือว่าทำความสะอาดนะคะแต่ว่าบาติกนักเรียนหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะว่าหมายถึงอะไรบาติกก็คือศิลปะการทำผ้าชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีความเชื่อกันตามประวัติศาสตร์ว่าแหล่งผลิตศิลปะการย้อมผ้าบาติกที่สวยงามนะคะที่มีประวัติอันยาวนานก็คือประเทศอินโดนีเซียค่ะชาวชาวาหรือว่าชาวอินโดนีเซียนะคะเรียกผ้าบาติกว่าปาเตะค่ะซึ่งมีความหมายถึงว่าผ้าที่มีลวดลายหรือว่าจุดเล็กๆนั่นเองนะคะซึ่งสีสันที่ได้จากผ้าบาติกจะมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะประยุกต์การทำผ้าบาติกแบบง่ายๆนะคะให้นักเรียนลองสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ได้แก่ทิชชู่อเนกประสงค์ค่ะทิชชู่อเนกประสงค์นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างจากทิชชู่ธรรมดาก็คือจะมีความหนาแล้วก็สามารถซึมซับสีได้ดีกว่าทิชชู่ปกติค่ะสีนะคะสีที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีผสมอาหารค่ะซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะใช้สีน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะให้ผลงานที่มีความสวยงามมากขึ้นเราก็เลยใช้สีผสมอาหารซึ่งปกติแล้วนะคะสีผสมอาหารเราก็จะใช้ผสมกับอาหารหรือว่าขนมเพิ่มให้ขนมนั้นมีความสวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นค่ะเรานำมาใช้ในผลงานทัศนศิลป์ได้ด้วยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกรรไกรนะคะต่อไปก็จะเป็นกาวค่ะเอาไว้ติดกระดาษทิชชู่นะคะให้เกิดความสวยงามเมื่อเราทำผลงานแล้วนะคะต่อไปก็คือไม้แขวนเสื้อค่ะเราจะใช้เมื่อตอนที่เราจะตากทิชชู่ให้แห้งนะคะต่อไปก็คือสีเมจิกค่ะสีเมจิกเอาไว้ตกแต่งผลงานในขั้นตอนสุดท้ายนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกิจกรรมทิชชู่บาติกเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำทิชชู่อเนกประสงค์นะคะที่เราเตรียมมาพับครึ่งก่อนนะคะจากนั้นค่ะพับคล้ายๆการพับพัดนะคะที่นักเรียนทำเป็นของเล่นกันนะคะแล้วก็จะพับคลี่มาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็จะมีรอยพับที่นักเรียนสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งอีกครั้งนึงค่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นนะคะนักเรียนก็จุ่มลงไปในสีที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะสีที่เราเตรียมไว้แล้วนี่นะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารซึ่งนักเรียนสามารถที่จะผสมกับน้ำได้อย่างง่ายๆนะคะโดยวิธีการนะคะก็จะเตรียมภาชนะมาใส่ก่อนนะคะเมื่อเราได้ภาชนะที่ใส่สีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำสีที่ผสมอาหารนะคะเราเลือกสีตามใจชอบนะคะเราก็ประมาณสีเอานะคะเทลงฝาก็ได้ค่ะเป็นการวัดแบบง่ายๆนะคะเทลงไปในภาชนะจากนั้นค่ะผสมด้วยน้ำเปล่านักเรียนอาจจะกะเอานะคะถ้านักเรียนเทน้ำลงไปมากสีที่ได้ก็จะไม่เข้มข้นสีก็จะเจือจางนะคะแต่ว่าถ้าใส่น้ำน้อยลงไปนะคะสีก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างสีที่เราจะใช้กันนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมสีนะคะเราก็ใส่ภาชนะเช่นจานสีนี้ไว้นะคะเราก็นำทิชชู่ที่เราพับเมื่อสักครู่นะคะจุ่มลงไปค่ะจุ่มง่ายๆคือการจุ่มตามมุมของกระดาษนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยสีนี้ก่อนนะคะเมื่อเราจุ่มลงไปแล้วนะคะเราก็รีบยกขึ้นเลยค่ะเพราะว่าทิชชู่อ
อเนกประสงค์นะคะมีการซึมซับได้รวดเร็วนะคะนักเรียนจะเห็นการซึมซับของสีซึ่งค่อยๆกระจายตัวลงไปหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะจุ่มอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีแดงนะคะจุ่มแล้วก็ยกขึ้นเราอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะแล้วก็จะคลี่ทิชชู่ออกค่อยๆคลี่ออกมานักเรียนต้องค่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ลวดลายแต่ว่าตอนนี้นะคะทิชชู่ที่เราจุ่มสีลงไปเนี่ยยังเปียกอยู่นะคะเราก็ใช้ไม้แขวนเสื้อนะคะที่เรามีอยู่นะคะหนีบกระดาษทิชชู่ของเราเพื่อที่จะทำการปาดให้ทิชชู่แห้งนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไปแขวนเพื่อที่จะตากให้ทิชชู่แห้งเมื่อทิชชู่แห้งแล้วเราก็จะนำทิชชู่บาติกนี้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามต่อไปได้ค่ะผลงานของใครออกมาเหมือนของพี่ปุ้ยบ้างคะสีสันสดใสแล้วก็ลวดลายแปลกๆดีด้วยดีจังเลยนะคะน้องๆทำตามอาจารย์ทันกันหรือเปล่าคะค่อยๆทำกันไปนะคะแล้วก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนก็จะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะสีอาจจะเลอะเปื้อนมือแต่ต้องระวังอย่าให้เปื้อนเสื้อผ้านะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆทำไปตากให้แห้งนะคะเพราะว่าพอแห้งแล้วเราจะได้นำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานอื่นๆต่อนะคะในช่วงต่อไปค่ะน้องๆเตรียมตัวไปอีกเทคนิคต่อไปค่ะอาจารย์กิติมาจะมาสอนการพับและจุ่มสีกันค่ะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะโดยครั้งนี้เราอาจจะจุ่มเพียงแค่สองสีที่เราชอบเท่านั้นนะคะวิธีการก็เป็นเหมือนเดิมนะคะคือพับครึ่งกระดาษทิชชู่ของเราก่อนนะคะแล้วก็พับคล้ายๆการพับพาร์ทจากนั้นก็พับครึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะจุ่มสีที่เราชอบนะคะเราอาจจะจุ่มสีแดงเห็นไหมคะสีก็จะซึมซับอย่างรวดเร็วแล้วก็เลือกอีกมุมหนึ่งนะคะสีน้ำเงินเมื่อได้แล้วเราก็ค่อยๆ คลี่ออกมาเราก็จะได้ลวดลายอีกแบบหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นนะคะสีก็จะค่อยๆกระจายตัวเป็นลวดลายวงกลมแบบนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากลวดลายแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นลวดลายของปลาหรือว่าเป็นตัววัวในนิทานที่มีสีสันสวยงามเป็นลายจุดแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราได้ทิชชู่บาติกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตากให้แห้งนะคะโดยการใช้ไม้หนีบเอาไว้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ไปตากเอาไว้ให้แห้งนักเรียนคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมทิชชู่บาติกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ทำงานด้วยค่ะการเก็บวัสดุอุปกรณ์นะคะจะช่วยนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ไว้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามได้ต่อไปค่ะนอกจากวิธีการพับและวิธีจุ่มสีที่อาจารย์กิติมาได้สาธิตให้ดูแล้วนะคะน้องๆก็อาจจะลองพับแล้วก็จุ่มสีอื่นๆดูบ้างก็ได้นะคะรับรองสนุกแน่นอนต่อไปเมื่อทิชชู่แห้งดีแล้วอาจารย์กิติมาจะสาธิตวิธีการนำทิชชู่บาติกไปสร้างสรรค์ตกแต่งเป็นผลงานทางศิลปะกันต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูอาจารย์สอนการตกแต่งภาพด้วยทิชชู่บาติกที่แห้งแล้วกันดีกว่าค่ะเมื่อเราได้ทิชชู่บาติกที่เราตากจนแห้งแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนลวดลายที่เกิดขึ้นนะคะสีสันสวยงามนี้ก็เกิดจากที่นักเรียนนะคะพับ
เป็นร่องรอยต่างๆก็จะเกิดสีสันที่ซึมตามกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะนำกระดาษทิชชู่บาติกที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นภาพทัศนศิลป์กันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะภาพตัวอย่างก็คือภาพนี้นะคะที่เราจะทำกันในวันนี้เป็นภาพผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้ค่ะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆก็คือเราจะเริ่มจากการพับทิชชู่นะคะซึ่งมีรอยตั้งแต่แรกนะคะที่นักเรียนได้พับไว้แล้วตั้งแต่ตอนย้อมสีนะคะก็จะพับครึ่งให้เป็นรูปสี่ส่วนนะคะจากนั้นค่ะใช้กรรไกรตัดออกนะคะนักเรียนคนที่จะหัดใช้กรรไกรด้วยความคล่องแคล่วนะคะฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือที่คล่องแคล่วด้วยและควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะเราก็ได้ทิชชู่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะเริ่มตัดตัวผีเสื้อกันนะคะโดยตัดเป็นเส้นโค้งจับทิชชู่นะคะให้เท่าๆกันนะคะเสมอกันแล้วก็ค่อยๆตัดเส้นโค้ง2เส้นเลยนะคะแล้วก็มุมแหลมครั้งหนึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อตัดให้เป็นรูปโค้งเข้าไปตกแต่งเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผีเสื้อนั้นสวยงามมากขึ้นจากนั้นค่ะนักเรียนลองคลี่กระดาษทิชชู่ออกมาเราก็จะได้ตัวผีเสื้อตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วนะคะเมื่อเราได้ผีเสื้อแล้วนะคะเราก็จะมาทำดอกไม้แสนสวยกันนะคะโดยมีวิธีการคล้ายๆการตัดผีเสื้อเลยค่ะเรานำกระดาษที่เราตัดตอนแรกนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมก็นำมาพับค่ะพับครึ่งแต่ว่าคราวนี้ค่ะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนก็ตัดกลีบดอกไม้นักเรียนอาจจะตัดกลีบดอกไม้ตามใจชอบตามที่นักเรียนเคยเห็นจากธรรมชาติใกล้ตัวนะคะไม่ว่าที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านแต่นี่จะตัดแบบง่ายๆนะคะตัดด้วยการโค้งมนเข้าไปหามุมแหลมที่เราตัดเราก็จะได้กลีบดอกไม้หลายๆกลีบแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะติดภาพให้สวยงามด้วยใช้การใช้กาวนะคะกาวที่ใช้ควรจะเป็นกาวที่มีลักษณะแห้งนะคะเพราะว่าถ้าใช้กาวน้ำเนี่ยค่ะอาจจะทำให้สีเนี่ยซึมออกมาแล้วก็เลอะเทอะภาพได้นะคะเราก็จะทาลงไปทาให้ทั่วแล้วก็ทาเบาๆนะคะเพราะว่ากระดาษอาจจะขาดง่ายหลังจากนั้นก็ติดลงไปบริเวณที่ต้องการนักเรียนอาจจะตัดเพิ่มเติมนะคะเป็นผีเสื้อตัวเล็กอีกหนึ่งตัวโดยใช้วิธีการตัดแบบเมื่อสักครู่นะคะก็ตัดลงไปติดด้วยกาวจากนั้นก็ติดกลีบดอกไม้นะคะด้วยวิธีการเดียวกันก็คือทากาวติดลงไปกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่นี่เราใช้เป็นกระดาษทิชชู่เอกประสงค์อาจจะมีความหนามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราอาจจะได้กลีบดอกไม้เพิ่มเติมจาก1กลีบเป็น2กลีบก็ทาไปจนครบหลังจากนั้นค่ะการทำเกสรนะคะนักเรียนก็ตัดเป็นรูปวงกลมนะคะใช้ทิชชู่ส่วนที่เหลือนะคะเราก็อย่าทิ้งนะคะใช้เกิดประโยชน์เลยตัดเป็นวงกลมนะคะติดลงไปเราใช้แค่1อันติดลงไปตรงกลางนะคะก็จะเป็นภาพเกสรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตกแต่งผลงานด้วยปากกาเมจิกเราอาจจะเติมหนวดของผีเสื้อนะคะเป็นเส้นโค้งแบบนี้2เส้นใส่ตาเล็กน้อยเห็นไหมคะจะมีการซึมเกิดขึ้นผีเสื้อตัวเล็กก็เติบลงไปเหมือนกันนะคะสำหรับ
ก้านของดอกไม้นะคะเราก็อาจจะเขียนเส้นโค้งง่ายๆค่ะแล้วก็เติมใบเป็นวงรีแบบนี้เราก็ได้ภาพผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการใช้ทิชชู่บาติกที่สวยงามกันแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนสามารถจะนำกระดาษทิชชู่บาติกที่มีความสวยงามต่างๆเหล่านี้นะคะไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์อื่นๆนะคะเช่นการออกแบบเสื้อผ้าค่ะเห็นไหมคะก็เกิดจากการใช้ทิชชู่บาติกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กๆนะคะนักเรียนก็อาจจะออกแบบเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆของเราได้ด้วยทิชชู่บาติกที่สวยงามนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังใช้ทิชชู่บาติกห่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆได้ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ผูกโบเพื่อให้คนพิเศษในโอกาสสำคัญสำคัญนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทิชชู่บาติกซึ่งนำไปใช้ประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการห่อของขวัญภาพผลงานทัศนศิลป์ต่างๆการตกแต่งเครื่องแต่งกายที่สวยงามนะคะนักเรียนควรที่จะฝึกการนำเอาผลงานทัศนศิลป์ไปใช้เกิดประโยชน์ต่างๆให้มากมายนะคะพอจะได้ทั้งคุณค่าทั้งความงามแล้วก็คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะอาจารย์ก็ได้สาธิตวิธีการตกแต่งภาพโดยการใช้ทิชชู่บาติกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้น้องๆก็ลองนำเอาวิธีการที่อาจารย์สอนเนี่ยมาประยุกต์นะคะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของน้องๆเองค่ะจะได้มีผลงานที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะอย่าลืมค่ะน้องๆจะต้องหมั่นฝึกคิดนะคะฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับตัวเองด้วยนะคะโดยการหารูปภาพวาดของนักเขียนภาพต่างๆมาศึกษาดูก็ได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราจะมีการเรียนวาดภาพกับอาจารย์สมบัติเช่นเคยค่ะวันนี้อาจารย์จะมีเทคนิคการวาดภาพการ์ตูนมาสอนน้องๆในเรื่องของรูปทรงที่ใช้ในการวาดภาพการ์ตูนนะคะจะมีรูปทรงอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้พี่ปุ้ยก็คงจะต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการทัศนศิลป์คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนครับเป็นไงกันบ้างครับจากตอนที่แล้วที่เราได้ฝึกการเขียนเส้นกันไปสนุกกับมันหรือยังนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันครับเรื่องรูปทรงที่เราใช้ในการเขียนภาพการ์ตูนอันนี้สำคัญมากถ้าเราฝึกตอนนี้ได้ดีเนี่ยมันจะส่งผลในการเขียนภาพของเรามากวันนี้เราจะมาพูดกันถึงรูปทรงที่ใช้นะครับคือรูปทรงเรขาคณิตนะครับรูปทรงเรขาคณิตมีอะไรบ้างดูนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะวงรีเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่สี่รูปทรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เป็นภาพได้แล้วเราลองมาดูกันนะครับอย่างแรกเราลองเอาสี่เหลี่ยมมาประกอบกับสามเหลี่ยมพอจะดูออกไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะอีกนิดนึงอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเราลองเอาสี่เหลี่ยมมาประกอบกับสามเหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีกนะครับอาจจะเป็นวงกลมอันนี้ก็ดูคล้ายๆบ้านแล้วนะครับถ้าเราตกแต่งอีกนิดนึงมันก็คือบ้านแล้วนะครับวงกลมนะครับสามารถที่จะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายตอนนี้ถ้ารู้สึกจะหิวกันก็ลองนึกถึงขนมของฝรั่งโดนัทอะไรพวกนี้ก็ใช้รูปทรงวงกลมนี่มาช่วยนะครับสามเหลี่ยมถ้าเรากลับด้านลองอย่างนี้แล้วเติมเสากระโดงขึ้นมาแล้วก็มีใบเรือเราก็จะได้เรือมาอีกแล้วนะครับเราอาจจะใช้เส้นที่เราฝึกไปจากตอนที่แล้วมาเป็นคลื่นในทะเลนะครับสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอาจจะดัดแปลงได้อีกอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆเพื่อเป็นการเสริมให้นักเรียนคิดนะครับ
อาจจะทำเป็นรูปปลาก็ได้นะครับโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตพวกนี้มาประกอบกันนะครับถ้าเราลองเอารูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพต่างๆเป็นการเสริมจินตนาการหรือความคิดของเราเองได้นะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ใครคิดไม่มีความผิดในการที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาลองทดลองฝึกดูนะครับฝึกเยอะๆแล้วเราจะเกิดความสนุกและความชำนาญครับ